ำหรับหัวข้อ 5.1 นะคะจะเป็นเรื่องของการบันทึกรายการบัญชีการคำนวณค่าเสื่อมราคาแล้วก็ราคาทุนของสินทรัพย์นะคะเราก็มาดูเรื่องของการบันทึกรายการบัญชีนะคะในส่วนของวงจรบัญชีเนี่ยเราจะเริ่มจากตั้งแต่มีรายการค้าเกิดขึ้นแล้วก็ทำการวิเคราะห์รายการค้าเมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีก็จะพูดถึง2ขั้นก็คือบันทึกขั้นต้นกับบันทึกขั้นปลายสำหรับการบันทึกขั้นต้นนะคะที่เราจะได้เรียนในเนื้อหาในบทนี้ก็จะมีการบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันซื้อสมุดรายวันขายสมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันจ่ายเงินจากนั้นก็เป็นการบันทึกขั้นปลายนะคะแล้วก็เอาข้อมูลจากการที่เราบันทึกขั้นปลายเนี่ยมาจัดทำงบทดลองเพื่อเตรียมตัวที่จะไปจัดทำงบการเงินค่ะตัวอย่างที่1 นะคะร้านดูดีๆมียอดคงเหลือยกมาจากงวดบัญชีก่อนก็คือจะมีเงินสด 200,000 บาทเงินฝากธนาคาร 50,000 บาทเจ้าหนี้ 80,000 บาทแล้วก็มีทุน 170,000 บาทแล้วก็มีรายการค้าของเดือนมกราคมดังที่ปรากฏนะคะคราวนี้เราก็ดูว่าขั้นตอนแรกเราจะมาบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นซึ่งสมุดรายวันขั้นต้นของร้านดูดีๆเนี่ยจะเปิดอยู่ทั้งหมด4เล่มก็คือสมุดรายวันซื้อสมุดรายวันขายสมุดรายวันรับเงินแล้วก็สมุดรายวันจ่ายเงินสำหรับสมุดรายวันซื้อจะบันทึกรายการค้าเฉพาะรายการซื้อเชื่อเท่านั้นสมุดรายวันขายก็บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อสมุดรายวันรับเงินก็จะบันทึกรับเงินสดสมุดรายวันจ่ายเงินก็จะบันทึกในส่วนของรายการค้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะคะคราวนี้มาดูเล่มแรกจากข้อมูลรายการค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะสมุดการที่เราจะบันทึกรายการค้าลงสมุดรายวันขายเนี่ยจะมีอยู่2รายการค้าก็คือรายการค้าที่เกิดขึ้นวันที่2มกราคม2561กับรายการค้าที่เกิดขึ้นวันที่14มกราคม2561นะคะก็คีย์ข้อมูลลงไปคอลัมน์ A ก็จะเป็นช่องวันเดือนปีคอลัมน์ B ก็จะเป็นบัญชีที่เราเดบิตก็คือใส่ชื่อลูกหนี้ของเรานะคะก็จะมีนายบารมีกับนายนรินทร์แล้วก็คอลัมน์ C ก็ใส่เลขที่ใบกำกับสินค้าก็คือตามหลักฐานที่เราออกเอกสารให้กับลูกค้านะคะเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่เราตกลงกับลูกค้าของเรานะคะก็คือตอนนี้กำหนดไว้ที่2ทับ10 N ทับ60ตรงนี้ก็หมายความว่าเครดิตในการชำระหนี้ทั้งหมด60วันถ้าชำระภายใน10วันจะได้รับส่วนลด 2% นะคะแล้วก็จำนวนเงินใส่ในคอลัมน์ F นะคะดังนั้นนายบารมีก็มีเป็นลูกหนี้เราอยู่ทั้งหมด 15,000 นายรลิน 11,000 คราวนี้เรามารวมสมุดรายวันขายมีแค่2รายการคราวนี้เราก็มาซ้ำนะคะในส่วนของเซลล์ G3 ยอด 26,000 มาได้ยังไงเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในเซลล์ G3 นะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ F2 บวกกับเซลล์ F3 แล้วก็เท่ากับนะคะก็จะเป็นยอดรวมของสมุดรายวันขายพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูชีทที่2เป็นสมุดรายวันอีกเล่มหนึ่งรายวันขั้นต้นอีก1เล่มที่เราเปิดก็คือสมุดรายวันซื้อนะคะในส่วนของสมุดรายวันซื้อจะบันทึกบัญชีเฉพาะรายการที่เป็นรายการซื้อเชื่อนะคะดังที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างของรายการค้าก็จะมีอยู่3รายการก็คือวันที่1วันที่6แล้วก็วันที่7ก็ใส่รายละเอียดบัญชีที่เราเครดิตไว้นะคะว่าเราไปซื้อสินค้าจากร้านอะไรนะคะก็ลงรายละเอียดชื่อร้านที่เราที่เขาเป็นเจ้าหนี้เราไว้นะคะดังนั้นในส่วนของเงื่อนไขอันนี้ก็คือถ้ามีเงื่อนไขตามที่ตกลงกับทางร้านเราก็ใส่เข้าไปนะคะคราวนี้จำนวนเงินในส่วนของวันที่1นะคะร้านไทยนิยมเป็นเจ้าหนี้เราอยู่ 15,000 ในส่วนของวันที่6ก็เป็นเจ้าหนี้เราอยู่ 1,400 วันที่7ก็ 7,800 ดังนั้นสมุดรายวันซื้อสำหรับร้านดูดีๆสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะมีแค่3รายการที่จะต้องลงในรายวันซื้อก็จะเป็นในช่องสรุปมาในช่องของเซลล์ G4 เราก็อยากจะทราบว่ายอดรวมเป็นเท่าไหร่เราก็
กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะก่อนที่เราจะคำนวณสูตรทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ซ้ำวงเล็บเปิด F2 นะคะแล้วก็โคลอน F4แล้วก็ปิดวงเล็บก็กด Enter ก็จะออกมาเป็นในส่วนของยอดรวมที่ลงในสมุดรายวันซื้อนะคะเล่มที่3ก็จะเป็นสมุดรายวันรับเงินในส่วนของสมุดรายวันรับเงินการที่กิจการมีเงินสดเข้ามาในมือของกิจการเนี่ยอาจจะเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินสดแล้วก็การรับชำระหนี้จากลูกค้าลูกหนี้นะคะดังนั้นจากตัวอย่างที่ให้มาก็จะมี3รายการที่จะต้องลงในสมุดรายวันรับเงินก็คือรายการวันที่5เป็นการขายสินค้าเป็นเงินสดแล้วก็รายการวันที่18ก็เป็นการขายสินค้าเป็นเงินสดส่วนวันที่26อันนั้นเป็นการรับชำระหนี้จากลูกหนี้นะคะการบันทึกบัญชีในส่วนของวันที่5ขายสินค้าเป็นเงินสดเราได้รับเงินสดมาเราจะเดบิตเงินสดดังนั้นเราจะมีในส่วนของคอลัมน์ที่เราเดบิตบัญชีเงินสดไว้เราก็คีย์ตัวเลขเข้าไป 6,700 นะคะเครดิตบัญชีอะไรก็เครดิตบัญชีขายก็ยอดเท่ากับ 6,700 ในส่วนของรายการวันที่18ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นการขายสินค้าเป็นเงินสดดังนั้นเราจะเดบิตเงินสด 4,500 แล้วก็เครดิตบัญชีขายก็ 45,000 นะคะส่วนวันที่26ก็จะเป็นรายการรับชำระหนี้เวลาเรารับชำระหนี้เราจะได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามาดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 11,000 แล้วก็เครดิตบัญชีลูกหนี้นะคะก็ระบุชื่อลูกหนี้ไปว่าเป็นลูกหนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นนายนรินทร์ก็พิมพ์เข้าไปนายนรินทร์แล้วก็ใส่ในช่องบัญชีลูกหนี้นะคะด้วยยอดเท่ากับ 11,000 คราวนี้เราก็มารวมยอดค่ะเดบิตบัญชีเงินสดยอดรวมสำหรับเดือนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะในเซลล์ C7 เราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ sum SUM นะคะเปิดวงเล็บ C4 โคลอนแล้วก็ C6 ปิดวงเล็บ Enter ก็ออกมาได้ยอดเท่ากับ 62,700 อันนี้คือยอดเดบิตบัญชีเงินสดนะคะส่วนเซลล์ G7 บัญชีลูกหนี้ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ซ้ำเปิดวงเล็บ G4 โคลอน G6 แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ออกมาก็จะเป็นยอดเครดิตบัญชีลูกหนี้เท่ากับ 11,000 นะคะส่วนตัวเซลล์ H7 นะคะก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเป็นการซ้ำยอดของบัญชีขายก็ที่เซลล์ H7 ก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ซ้ำวงเล็บเปิด H4 ถึง H6นะคะปิดวงเล็บแล้วก็ enter ก็จะได้ยอดของบัญชีขายรวมยอดมาได้เท่ากับ 51,700 นะคะต่อมารายการสมุดรายวันขั้นต้นเล่มสุดท้ายของกิจการนี้ก็คือสมุดรายวันจ่ายเงินนะคะในส่วนของสมุดรายวันจ่ายเงินรายการใดๆก็ตามที่เราจ่ายเป็นเงินสดเราจะลงในเล่มนี้นะคะอาจจะซื้อสินทรัพย์หรือเป็นการจ่ายชำระหนี้จ่ายเงินเดือนนะคะก็ลงในเล่มสมุดรายวันจ่ายเงินจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีรายการค้าอยู่5รายการที่จะต้องลงในเล่มนี้นะคะมีรายการค้าวันที่3วันที่12วันที่16วันที่22แล้วก็วันที่30นะคะมาดูวันที่3ค่ะเป็นการซื้อเครื่องตกแต่งเวลาเราซื้อเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งเป็นสินทรัพย์นะคะถ้าสินทรัพย์เพิ่มเราจะบันทึกบัญชีทางด้านเดบิตดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเครื่องตกแต่งด้วยยอดเท่ากับ 10,000 บาทแล้วก็เครดิตบัญชีเงินสดนะคะด้วยยอดเท่ากับ 10,000 บาทวันที่12เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่ะเวลาเราจ่ายชำระหนี้นะคะค่าสินค้าเราก็เดบิตบัญชีเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เป็นหนี้สินเวลาลดจะลดทางด้านเดบิตนะคะด้วยยอดเท่ากับ 15,000 จ่ายเป็นเงินสดเงินสดเราก็ลดลงดังนั้นเราเครดิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 15,000 วันที่16ก็เป็นการจ่ายชำระหนี้เช่นเดียวกันนะคะยอดเจ้าหนี้เท่ากับ
1,400 เป็นจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักงานดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ 1,400 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสด 1,400 22เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้านะคะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ 7,800 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสด 7,800 30เป็นการจ่ายเงินเดือนเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเวลาเพิ่มทางด้านเดบิตดังนั้นรายการนี้เราจะเดบิตบัญชีเงินเดือนด้วยยอดเท่ากับ 18,000 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 18,000 หมดแล้วค่ะสำหรับรายการค้าที่จะลงสมุดรายวันจ่ายเงินดังนั้นเรามารวมยอดเริ่มจากบัญชีเงินสดนะคะในส่วนของบัญชีเงินสดยอดรวมจะอยู่ที่เซลล์ C9นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเวลาเราคำนวณเราก็ต้องกดเครื่องหมายเท่ากับก่อนหลังจากนั้นเราก็ซ้ำค่ะแล้วก็เปิดวงเล็บก็เอาตั้งแต่ C4 รายละเอียด C4 นะคะโคลอนมาจนถึง C8นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็กด Enter ก็จะได้เป็นยอดรวมของบัญชีเงินสดเท่ากับ 52,200 ต่อมาเป็นบัญชียอดรวมของเจ้าหนี้จะอยู่ที่เซลล์ H9 นะคะอันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในเซลล์ H9 แล้วก็กดซัมนะคะแล้วก็เปิดวงเล็บ H4 ถึงโคลอนแล้วก็ H7 แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ค่ะก็ออกมาเป็นยอดของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในเล่มสมุดรายวันจ่ายเงินด้วยยอดเท่ากับ 24,200 นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเซลล์ G9เป็นยอดรวมของบัญชีอื่นๆที่เราไม่ได้กำหนดไว้นอกเหนือจากบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็บัญชีซื้อนะคะบัญชีอื่นๆยอดรวมก็ในเซลล์ G9 ก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับซัมเปิดวงเล็บ J4 แล้วก็โคลอน J8 นะคะเอาตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็กด Enter ก็จะได้เป็นยอดรวมเท่ากับ 28,000 นะคะในสมุดขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผ่านรายการมายังสมุดขั้นปลายเราในทางบัญชีเราเรียกว่า posting นะคะผ่านมาบัญชีแยกประเภทบัญชีแรกก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีเงินสดเอามาจากสมุดรายวันรับเงินบัญชีเงินสดแล้วก็ไปที่ชีสมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันจ่ายเงินนะคะก็ไปที่ชีสมุดรายวันจ่ายเงินแล้วก็ลิงก์ยอดรวมของบัญชีเงินสดมานะคะในส่วนของยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดเราคำนวณได้จากเอาจำนวนเงินทางด้านเดบิตบวกกันแล้วก็เอาจำนวนเงินทางด้านเครดิตบวกกันนะคะสองด้านเอามาลบกันยอดคงเหลือก็ไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะสำหรับบัญชีลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ก็เอามาจากสมุดรายวันขายลูกหนี้ของสมุดรายวันขายที่เรารวมไว้นะคะแล้วก็สมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับเงินบัญชีลูกหนี้นะคะหลังจากนั้นรวมยอดค่ะเอายอดทางด้านเดบิตแล้วก็ลบด้วยทางด้านเครดิตนะคะบัญชีลูกหนี้ก็จะมียอดดุลเดบิตด้วยยอดเท่ากับ 15,000 บาทบัญชีเครื่องตกแต่งเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินเครื่องตกแต่งมียอด 10,000 นะคะก็ลิงก์ไปอันนี้มีแค่รายการเดียวก็ยกลงมาต่อมาเป็นบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้เอามาจากสมุดรายวันซื้อแล้วก็สมุดรายวันจ่ายเงินค่ะสมุดรายวันจ่ายเงินบัญชีเจ้าหนี้นะคะหลังจากนั้นรวมยอดค่ะเอาบัญชีทางด้านเดบิตนะคะกับเครดิตรบกันยอดคงเหลือเอาไปไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะยอดเจ้าหนี้ก็จะเป็นดุลเครดิตโดยยอดเท่ากับ 80,000 บาทต่อมาเป็นบัญชีขายค่ะบัญชีขายเอามาจากสมุดรายวันขายแล้วก็สมุดรายวันรับเงินบัญชีขายหลังจากนั้นก็รวมยอดรวมลงมานะคะ
อยู่ฝั่งเดียวกันก็เอาฝั่งเดียวกันรวมกันได้เลยค่ะดังนั้นบัญชีขายมียอดดุลทางด้านเครดิตโดยยอดเท่ากับ 77,700 ต่อมาเป็นบัญชีซื้อค่ะเอามาจากสมุดรายวันซื้ออันนี้มียอดยกยอดลงมาได้เลยนะคะบัญชีเงินเดือนเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินค่ะบัญชีเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการผ่านมาบัญชีแยกประเภทค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาจัดทำงบทดลองงบทดลองเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกในสมุดขั้นต้นผ่านมาสมุดขั้นปลายนะคะถ้าเราทำถูกยอดรวมของงบทดลองทางด้านเดบิตต้องเท่ากับยอดรวมของงบทดลองทางด้านเครดิตมาลองดูเลยนะคะบัญชีแรกเป็นบัญชีเงินสดเราก็ไปเอาบัญชียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเงินสดที่เราได้ทำไว้นะคะบัญชีเงินฝากธนาคารก็ไปเอายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารต่อมาบัญชีลูกหนี้ค่ะยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้นะคะเป็นดุลเดบิตต่อมาเป็นบัญชีเครื่องตกแต่งยอดคงเหลือของบัญชีเครื่องตกแต่งก็จะเป็นดุลเดบิตนะคะบัญชีเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ยอดคงเหลือเป็นดุลเครดิตนะคะต่อมาเป็นบัญชีทุนยอดคงเหลือก็เป็นดุลเครดิตเช่นเดียวกันนะคะบัญชีขายบัญชีขายก็ดุลเครดิตนะคะแล้วก็บัญชีซื้อแยกประเภทซื้อดุลเดบิตสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของบัญชีเงินเดือนไปเอายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินเดือนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซ้ำค่ะซ้ำยอดลงมาถ้าเราทำถูกยอดทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อยอดคงเหลือเท่ากันทั้งสองด้านแล้วเราก็เอาบัญชีจากงบทดลองนี่แหละค่ะไปจัดทำงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินค่ะ